ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการของรัฐนะครับเป็นมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็มีข่าวดีนะครับกระทรวงการคลังเขาได้เชื่อมระบบะในเรื่องของมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้สามารถสแกนจ่ายฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วนะครับโดยเขาจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันนะครับ ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และอย่าลืมกดที่ลูกกระดิ่งนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการเรียนรู้และรับทราบสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับในเรื่องนี้นะครับกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการปรับเงื่อนไขในเรื่องของการใช้จ่ายโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และเตรียมเชื่อมต่อระบบใน ให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สามารถที่จะเข้าร่วมแพลตฟอร์มสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ออนไลน์เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ใช้สิทธิโครงการเนี่ยสามารถใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มสั่งอาหารเดลิเวอรี่ออนไลน์ได้แล้วเช่นเป็นาการปฏิบัติเช่นเดียวกับร้านอาหารในโครงการคนละครึ่งโดยคาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมนี้นะครับสำหรับหลักเกณฑ์การใช้ ยังคงใช้เกณฑ์เดิมนะครับก็คือ,อคุณผู้ชมเนี่ยใช้จ่ายสูงสุด60,000บาทก็จะได้รับ e-Voucher มูลค่าสูงสุด7,000บาทนะครับถ้าถ้าใช้เต็มกรอบวงเงิน60,000บาทเนี่ยจะได้รับเงินคืนกลับมา7,000บาทโดยใช้จ่ายได้สูงสุดไม่เกินวันละ1,000 0บาทนะครับซึ่งมีระยะเวลาการใช้จ่ายผ่าน g w a l l e t ในแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อมาคำนวณสิทธิ์ e เ u c h ์เ r er, ได้จนถึง30พฤศจิกายน64นี้เลย นะครับส่วนข้อเสนอให้นําโครงการชอบดีมีคืนกลับมากระตุ้นการใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกระทรวงการคลังเข้าอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดยจะพิจารณาตามสถานการณ์โควิด1 9ในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยคุณผู้ชมที่เข้าร่วมมาตรการก็จะเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับใช้จ่ายได้สูงสุดวันละหนึ่งมบาทถ้าใช้จ่ายครบ สูงสุด60,000บาทเนี่ยจะได้รับ e v o u c h e r หรือมูลค่าเงินสดกลับคืนมาถึง7,000บาทเลยนะครับ